เรามาดูกันต่อนะครับในการใช้งานคำสั่งถัดไปนะครับก็คือการใช้งานคำสั่ง array array นี่จะมีอยู่2ตัวตัวแรกเป็นการarray แบบแนวนอนแนวตั้งนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นarray แบบ polar นะครับก็คล้ายๆกับ AutoCAD นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะทำให้เป็นแถวในแนวนอนผมจะ copy นะฮะในส่วนของหน้าต่างนี้ไปในทิศทางนี้นะฮะไปที่แปลนชั้น2ไปดู drawing ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันมีหน้าต่างอยู่แค่บานเดียวนะฮะนี่นะครับผมอ่ะทีนี้ไปดูกันในโหมดของ array ไปที่ modify นะครับผม copy นะครับเฮ้ยไม่ใช่ array นะครับผม copy ผมพูดผิดนะครับหมายถึงว่าผมพูดผิดจริงๆมันคือ array นะครับเลือกชิ้นงานในลักษณะแบบ window นะฮะแล้วก็กด space bar 1ครั้งนะครับเลื่อนเมาส์มาอันนี้ติ๊กเป็นนี้นะฮะอันนี้จะเป็นlinear นะครับผมผมจะเอาออกไปรวมตัวของมันด้วยเป็น3อ่ะนะฮะกดตัวนี้นะครับ constraint ไปในทิศทางเนี่ยนี้นะฮะจากนั้นก็คลิกจุดนี้นะฮะแล้วก็ลากไปสักประมาณจุดนี้นะฮะโบก็ให้โปรแกรมก็จะสร้างหน้าต่างนี้ออกมากด Escape ออกไปนะครับยอมรับค่านี้เราสามารถที่จะกำหนดจุดนะครับของตัวผนังตัวนี้ได้นะกำหนดในจุดของตัวผนังนี้ได้อย่างเช่นกด Escape ไปก่อนแล้วก็คุมเลือกชิ้นงานแบบนี้นะฮะหรือเลือกไปที่ตัวหน้าต่างนี้ก็ได้แล้วกด Activate Dimension เดี๋ยวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์เป็น Dimension คลิกตัวนี้ก่อนคลิกค้างหน้าลากมาเอามาแท็กตรงปลายตัวนี้เนี่ยฮะจากนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่จุดสมมติจุด4นี่ฮะก็จะขยับออกมาเนี่ยนะครับประมาณนี้เราก็จะได้ทิศทางในส่วนของหน้าต่างไปดูโหมด 3D บ้างเป็นจังไดเห็นไหมฮะเขาจะออกมาเป็นลักษณะนี้เฟรบนี่นะฮะถ้ามันมีทิศทางที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างยาวแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปตามนั้นได้นะครับไม่มีปัญหาทีนี้ไปดูต่อเปิดไฟล์แบบจุดศูนย์กลางขึ้นมานะฮะขออนุญาตดื่มน้ำเอ้ยกาแฟก่อนกาแฟดำฮะกินได้ทุกเวลาโอเคไปที่ view queue นะฮะกดไปที่ท็อปนะครับเราจะเห็นชิ้นงานตัวนี้แบบนี้นะฮะไปที่ modify เหมือนเดิมนะครับผม array คุมชิ้นงานแบบนี้นะครับกดแท็บไม่ใช่แท็บที่ space bar เปลี่ยนนะฮะรูปแบบอันนี้มันจะเป็นแบบradius นะฮะผมใส่10นะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนี้ใหม่คลิกซ้ายตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาซูมลงมานิดนึงนะฮะเลื่อนเมาส์ไปแท็กนี้แล้วก็ย้ายกลับมาสักประมาณจุดศูนย์กลางมันจะขึ้นเป็นจุดเซนเตอร์ขึ้นมาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มนี้ฮะเซนเตอร์มาเลยโบเขาให้นะครับจากนั้นก็ป้อนค่า360ให้มันวิ่งไปแนว360องศานะครับชิ้นงานก็จะหมุนไปลักษณะแบบเดียวกันกับ AutoCAD แหละถึงบอกว่าใครเป็น AutoCAD ปุ๊บมันก็ใน Revit มันก็ง่ายนะฮะประมาณนั้นนะครับกดปุ่ม Shift ค้างไว้นะครับกดกอตรงกลางหมุนชิ้นงานตัวนี้นึงนะครับขึ้นมาดูแฟบนี่นะฮะเห็นมั้ยฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือสรุปในส่วนของ Array จะมี2คำสั่งนะฮะก็คือการ Array แบบแถวนะครับแนวนอนแนวตั้งนะครับในส่วนของ อีกตัวนึงก็จะเป็นแบบลักษณะแบบไม่ใช่สิ360องศาเออนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมดสเกลกันบ้างนะฮะโหมดสเกลก็จะคล้ายๆกับที่แคทเหมือนกันนะครับใครที่ดูในส่วนของสเกลพื้นฐานก็จะมีสเกล2แบบแบบป้อนค่ากำหนดเป็นตัวสเกลเข้าไปก็คือกี่เท่าเข้าไปนะแล้วรวมถึงการใช้แบบ reference นะมาดูกันต่อนะครับผมก่อนอื่นก็คลิกที่บันไดนะครับไปที่ edit stair นะครับผมแล้วคลิกที่บันไดอีกทีนึงนะจากนั้นก็ไปที่ edit sketch นะครับบันไดจะหายไปมันจะเหลือเฉพาะในส่วนของแบบที่เป็น 2D ตรงนี้นะครับคุมชิ้นงานแบบ window นะฮะจากนั้นไปที่scale นะครับผม
ตรงข้างบนเนี่ยมันจะมี2ตัวกราฟิคอลกับนัมเบอริคอลนะฮะผมใช้นัมเบอริคอลก่อนนะฮะปรับไปเป็น2นะฮะแล้วคลิกตรงจุดอ้างอิงครับโบก็ให้บันไดมันจะขยายขึ้นมานะครับ2เท่านะครับผมกดได้เสียบออกไปกด Finish Edit Mode นะครับ Finish Edit Mode อีก1ครั้งมันจะขยายในลักษณะที่อยู่ในระนาบคือมันจะขยายออกด้านข้างนะความสูงมันไม่เกี่ยวนะฮะตัวนี้ความสูงไม่เกี่ยวนะฮะเพื่อนๆมันจะขยายออกในส่วนของด้านข้างนะสำหรับสเกลนะครับผมอันนี้คือการเลือกในลักษณะของขยายออกด้านข้างนะครับทีนี้ลองดูอีกตัวหนึ่งนะฮะ Edit Stray คลิกที่บันไดก่อนนะครับ Edit Sketch นะครับไปที่เลือกชิ้นงานเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปที่ Scale คราวนี้เลือกเป็น Graphical นี่นะฮะตัวนี้นะฮะก็เลือกจุดแท็กเอาแท็กตัวแรกนะครับจากนั้นก็ลากไปแท็กตัวที่2นี่นะครับป้อนค่าเลยครับ1นะฮะ1นี่หมายถึงออกมาทางด้านซ้ายมือนะ1นะรวมกันจะเท่ากับ2ก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะฮะ1รวมกันก็คือ2นะครับลองดูได้ไปที่ align ได้นะฮะนี่ฮะเท่ากับ2นะฮะอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง scale จากนั้นก็กด escape ออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ finish edit modeFinish Edit Mode อีก1ครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของบันไดขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับผมในส่วนของคำสั่งพินนะถัดไปจะเป็นการใช้งานคำสั่งพินขอดูนิดนึงนะคำสั่งพินก็คือการล็อกนะฮะการล็อกพวกอิเลเมนต์ต่างนะฮะในนี้ก็จะมีอิเลเมนต์อื่นๆอยู่3ตัวนี้นะฮะเป็นดีเทลของคนเนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของเรนเดอร์เราจะเห็นทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราเลื่อนมองไปนะฮะเราสามารถย้ายอิเลเมนต์พวกนี้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นถ้ามันขึ้นเป็นสัญลักษณ์มูฟเนี่ยก็ย้ายไปลักษณะนี้นี่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันย้ายไปนะครับเราก็คลิกที่อิเลเมนต์นะฮะกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะอิเลเมนต์ไหนที่เราไม่ต้องการให้มันย้ายก็คลิกไปมันจะมีปุ่มนี้นะฮะชื่อว่าปุ่มพินล็อกโบก็ให้นะครับมันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเรากด escape ออกไปทีนี้ลองดูนะฮะเราคลิกที่ตัวนี้ย้ายนะครับมันไม่ให้ย้ายนะฮะหรือแม้กระทั่งเรา delete ปังก็ไม่ให้ warning จะเตือนนี่มาก่อนนะว่ามันถูกล็อกไว้อยู่นะฮะเรากด escape ไปก่อนถ้าต้องการจะย้ายทำอย่างไรก็คลิกที่ตัวมันนี่แหละนะครับแล้วกด unpin ตัวนี้นะฮะนะครับนี่ฮะใช้ในกรณีที่ต้องการจะฟิกนะครับในส่วนของชิ้นงานหรืออิเลเมนต์ต่างๆนะครับแค่นี้ก็ย้ายได้แล้วนี่ฮะแฟบประมาณนี้นะครับผมนะโอเคไปดูถัดไปครับไปดูถัดไปดูต่อนะครับถัดไปก็อันนี้บอกอธิบายไปแล้วนะปลดอันพินิง่ายๆการลบนะในส่วนของอิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราปลดล็อกออกเราก็สามารถคลิกปุ่ม delete ได้เลยนะฮะกดปุ่ม delete ได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือใช้ปุ่ม delete จากคีย์บอร์ดก็ได้นะครับนี่นะฮะ delete ไปนะครับผมประมาณนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆนะฮะสำหรับการใช้งานฟังก์ชันนะครับ modify เรียกว่าเป็น modify นับเนื่องจากว่าในส่วนของ modify เนี่ยนะครับมันจะมีแถบที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้พื้นฐานนะครับในกรณีการออกแบบนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนึงในกลุ่มคำสั่งเส้นบอกขนาดนะฮะเส้นบอกขนาดมีกี่แบบนะครับเส้นบอกขนาดประมาณนี้นะฮะโอเค